ใจขอเรื่องเดียวว่าเธอนั้นต้องรับประกันว่าจะไม่ทิ้งกันไปเธอจะไปไปด้วยกันนะไปคนเดียวไม่เอาขอทั้งตัวติดกับเธอขอฉันไปด้วยคนเธอจะทำก็ทำด้วยกันนะทำอะไรก็ยอมมาฉันรับรองไม่ขัดใจขอรับรองกับเธอว่าไม่ปล่อยนะหมายเลขเจ็ดนะครับน้องอาร์ตนะฮะกลับไปด้วยกันนะนะฮะขอบคุณทีมแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหเวทีเดอะสตาร์ของเราในวันนี้นี่สีสันสดใสมากเลยนะฮะนี่คือน้องอาร์ตนั่นเองนะครับดูเดอะสตาร์เดลี่กันหลายๆคนก็ได้ดูด้วยนะฮะเห็นบอกสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้เจอกับพี่ตินาใช่ค่ะดีใจมากๆดีใจมากๆเลยจริงๆวันนี้มาเองเลยอยู่ไหนคะนี่เลยครับสวัสดีค่ะนะฮะเป็นไงบ้างที่เจอพี่ตินาแล้วปรึกษาพี่ตินามาเพราะเราเลือกเพลงพี่ตินามาร้องด้วยอ๋อใช่ค่ะพี่ตินาแนะนำว่าให้แบ่งช่วงจังหวะหายใจดีๆค่ะครับผมแต่ว่าพอตื่นเต้นก็แอบลืมไปบ้างนิดหน่อย มีลืมเล็กน้อย ลืมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะต้องไปฟังคำแนะนำจากพี่ๆทั้ง3คนนะครับพี่โจเชิญครับคงต้องอัศจะโดนเรื่องของไมโครโฟนมาตลอดเวลาในอาทิตย์นี้สอบผ่านครับพี่คิดว่าคุณถือไมโครโฟนได้ดีมากดีมากนะครับในการใช้ไมโครโฟนมันมั่นคงดีอะไม่รู้ชอบหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่คงต้องพูดก็คือว่าขอชมเชยในเรื่องของการ interpretation ก็คือการตีความพี่กังวลมากเพราะว่าเลือกเพลงของตินาเนี่ยซึ่งเขาเซ็กซี่แล้วเขาเป็นผู้หญิงมีพละกำลังมากบนเวทียังห่วงอัศว่าจะทำยังไงที่จะทำเป็นแบบในแบบของอัศแต่ว่าในสุดแล้วมันก็การ interpret ของอัศเนี่ยมันบอกว่าก็เป็นเราก็มีความเซ็กซี่ไม่หยอกไม่น้อยตรงที่ต้องแก้ไขมากๆคือเสียงร้องตอนนี้อาทิตย์นี้พี่ว่าคอนโทรลเสียงแปลกมากถ้าจะพูดจริงๆแล้วนะครับพี่ตินาอาจจะบอกให้ใช้ลมหายใจแล้วอัดลืมการใช้เสียงหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าผ่านต่อไปฝึกว่ายน้ำกับพี่เอ็มเลยนะครับขอบคุณค่ะอันนี้ต้องผ่านด่านพี่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะพี่มาเชิญครับเราก็ไปไหว้3คนได้ค่ะจะบอกว่าอีกอาชีพหนึ่งที่อาร์ตควรจะยึดได้นั่นก็คืออาชีพนางแบบขอบคุณค่ะฝากตัวด้วยเพราะว่าขอบอกได้เลยนะคะว่าถ้าในวงการแฟชั่นมีอาร์ตเป็นนางแบบจะเป็นนางแบบที่ร้องเพลงได้คนหนึ่งเพราะว่านางแบบที่มีอยู่ตอนนี้เขาก็ร้องเพลงกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าจะได้ออกเทปหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าทุกคนเวลาไปเที่ยวคาราโอเกะทุกคนร้องเพลงเพ้อกันไปหมดเลยน่าจะเป็นนางแบบได้นะคะแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นนักร้องแล้วก็ถูกไปถ่ายแบบเหมือนพี่ตินาก็ดูสวยเช่นกันสามารถได้ดังนั้นเนี่ยการเข้าไปอยู่ในโลกนั้นน่ะจะขอบอกอย่างนึงนะคะว่ามันคือโลกแห่งความเป็นจริงเราจะต้องเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากๆอย่างพี่เองเนี่ยการที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ว่านะมันเบากว่าการที่พี่ถูกเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตนั่นคือคำด่าทั้งสิ้นแต่ดิฉันก็ยังเฉยๆเพราะว่าดิฉันรู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงคืออะไรสิ่งที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้และพูดกับน้องๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้นั่นคือการพูดความจริงอย่างจริงใจนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่มาด้วยนะครับพี่เพชรครับวันนี้อัสคอนโทรลเสียงไม่ได้เลยนะครับอยากจะไปเนี่ยนะครับตรงนี้หลายดอกเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ถามว่ารวมๆแล้วเพี้ยนเยอะมากก็คงเป็นเรื่องมูฟเมนต์การเต้นใช่ไหมครับถ้าหากว่าอัสเป็นคนออกกำลังนะครับออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเนี่ยตรงนี้มันจะมีประโยชน์กับอัสนะครับในการที่แบบว่าไม่ว่าเราจะมูฟไปขนาดไหนเราจะสามารถคอนโทรลเสียงเราได้อยู่นะครับอันนี้สำคัญจริงๆนะครับแต่ว่าโดยรวมโดยภาพลักษณ์เนี่ยคืออาร์สก็ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าอาร์สเป็นคนที่ดูดีนะครับอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าให้ผมมองตอนนี้ในแง่ของการเป็นนักร้องเนี่ยมันก็นะ
คือตรงนี้อัสจะเปรียบเทียบได้กับเหมือนคล้ายๆน้องปาล์มไงคือไม่ใช่ว่าเป็นคนร้องเพลงไม่ดีเป็นคนร้องเพลงดีแต่ว่าอะไรที่มีจังหวะหนักหน่วงที่ต้องใช้พลังแล้วเนี่ยมันสื่อสารออกมาไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกก็ไปไว่ายน้ำกับเอ็มกับพี่ม้านะครับอันนี้ไม่อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องว่ายน้ำเนี่ยเรื่องว่ายน้ำเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สร้างพละกำลังให้เราได้มากที่สุดเพราะมันจะสร้างพลังให้กับปอดเรานั่นแหละครับประมาณนี้แหละครับอัสขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับคำแนะนำจากพี่ๆทั้ง3คนนะครับคุณปราณครับมาฟังคำแนะนำจากพี่ๆทั้ง3คนแล้วอยากว่ายน้ำขึ้นมาทันทีนะครับแม่เอาละครับเป็นยังไงครับวันนี้น้องอัสก็เมื่อที่แล้วผมดูคุณอาร์ตตัดเพาะต่อว่าตัวเองเราจะไปแล้วจะไปอย่างงู้นไปอย่างงี้ผมคิดว่าทำงั้นเพื่ออะไรอ่ะครับเพราะทั้งที่คุณอาร์ตเนี่ยเซ็กซี่แล้วก็หุ่นนี่แบบสวยสวยขนาดนี้ผมคิดว่าผมเชียร์ให้สุดใจเลยครับผมครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนเอาล่ะอีกท่านนึงครับตรงนี้ครับรู้สึกจะเป็นหนุ่มๆแล้วนะฮะยอมรับนะครับว่าน้องอาร์ตสวยและเซ็กซี่มากนะครับแล้วก็ชื่นชมในการควบคุมการแสดงบนเวทีนะครับเห็นว่าจะมีจังหวะลื่นอยู่จังหวะนึงแต่น้องก็ยังควบคุมจนแสดงจนเสร็จสิ้นได้ขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะเอาล่ะตรงนั้นนะครับแม่ยกมือรอกันอยู่เอาล่ะเป็นยังไงครับน้องอัสก็คุณอัสก็ดูน่ารักอยู่แล้วนะครับก็อย่าพึ่งท้ออะไรนะครับขอให้สู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากค่ะเห็นเพื่อนข้างๆอยากจะพูดด้วยใช่ไหมมาเลยครับก็คุณอัสนะครับก็เสียงเพราะมากนะครับร้องดีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะครับก็ก็อย่าท้อก็ผมและทุกๆคนก็เป็นกำลังใจให้ขออวยพรให้ได้ไปต่อครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเอาล่ะผู้หญิงกันบ้างครับมาสำหรับดิฉันวันนี้อัสทำดีมากๆค่ะสู้ต่อไปนะพวกเราเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมากและนั่นคือความคิดเห็นจากบางส่วนในห้องส่งครับท่านผู้ชมครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าชอบน้องอัสนะครับส่งคะแนนมาให้เธอได้ทาง SMS ครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข7แล้วส่งเข้ามาที่89500หรือทาง1900 190043ก็ได้ครับน้องอัสหมายเลข7ขอบคุณน้องอัสมากครับ